สวัสดีค่ะวันนี้แอดก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงจำเป็นนะคะก็คือพี่สาวไม่ว่างเนาะช่วงนี้เขาต้องไปเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่สามารถทิ้งให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียวได้และก็ไม่มีคนไปเปลี่ยนกับเวรกับเขานะคะก็เลยจะต้องดูแลแทนพี่สาวโดยการดูแลน้องแมวน้องแมวก็ร้องอยากกินอาหารแอดก็เลยแบ่งอาหารของแมวที่บ้านเอามาให้เขาสงสัยเขาจะหิวมากเขาไม่ทักทายคุยกับแอดเลยเนี่ยตั้งตาตั้งใจเนี่ยน้องหนูคุยกับหนูกับคุณน้าป้าสิคะโอ้ไม่ยอมคุยเลยนะคะน้องก็ชื่อน้องเฉากล้วยเนาะโอ้เป็นแมวที่ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะคะก็คือจะไม่ตื่นคนเนาะใครอุ้มก็ได้นะคะเพราะว่าเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเนาะไม่เหมือนแมวแอดเป็นแมวป่านะคะใครถูกก็ไม่ได้ค่ะแม้แต่ถ่ายรูปเขาก็ไม่อยากถ่ายแต่แมวเนี้ยให้ความร่วมมือดีค่ะและก็ต่อไปนะคะก็คือจะต้องมาดูวัวของพี่สาวเขาก็รีบมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานแล้วก็มาเกี่ยวหญ้าไว้ให้วัวนะคะ1รถเข็นเนาะก็จะมีวัวอยู่2ตัวทิ้งไว้เนี่ยค่ะนี่แล้วแอดก็จะต้องเอาหญ้ามาให้วัว2ตัวนี้แหละก็จะมีลูกวัวกับแม่วัวเนาะถ้าพี่สาวอยู่เนี่ยถ้าวันไหนที่ฝนไม่ตกเขาก็จะเอาออกไปผูกบ้างนะคะแต่ว่าแอดอยู่เนี่ยแอดไม่สามารถที่จะเอาเขาออกไปข้างนอกคอกได้เพราะว่าเขาจะไม่ชินกับเรานะเขาอาจจะมีการต่อต้านหรือเราไม่สามารถที่จะดึงหรือควบคุมเขาได้นะคะก็เลยไม่ตัดสินใจเอาออกจากคอกนะคะก็เลยจะต้องเอาหญ้ามาป้อนให้เป็นระยะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าเนาะแอดก็จะป้อนให้ตอนช่วง9โมงเช้าก่อนแล้วก็ดูน้ำที่ถังว่ามีหรือเปล่าก็ให้น้ำไว้ในถังนะคะตักไว้ในถังเนาะก็แยกระหว่างแม่กับลูกเนาะก็เป็นภารกิจวันนี้นะคะที่ทำเนาะก็อยากจะมาแบ่งปันว่าการเลี้ยงวัวในสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันลดภาระหรือมันเพิ่มภาระหรือมันเป็นอาชีพเสริมหรือเปล่าแต่แอดรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาชีพเสริมเพราะดูจากพี่สาวทำแล้วเนี่ยมันเป็นงานหลักมากเลยนะคะที่จะต้องดูแลวัวเพียงแค่2ตัวเนี่ยต้องไปเกี่ยวหญ้าตลอดแล้วก็ต้องให้น้ำคือแบบจนไม่มีเวลาทำอะไรเลยนะคะแล้วก็พอเขาไม่ว่างแบบเนี้ยก็เราแค่ดูวันเดียวนะคะวันเนี้ยแอดรู้สึกว่ามันยังไงอะมันคุ้มหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพี่สาวมีงานบ้านเยอะแยะที่ต้องทำดูแลคนป่วยแล้วก็เลี้ยงวัว2ตัวเนี่ยแบบจะไหวหรือเปล่าจากนั้นก็ไปทานข้าวเที่ยงนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนเนาะชวนไปกินส้มตำกับขนมจีนแถวบ้านนะคะโอ้โหวันนี้รสชาติจัดจ้านมากอร่อยอันนี้ก็จะเป็นตำป่านะก็อยู่ที่ครกละ40บาทนะคะถ้าเป็นแถวบ้านนะคะและจะขนมจีนนะคะเขาจะให้ผักมาเยอะมากขนมจีนนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยากะทิก็อยู่ที่ถ้วยละ30บาทหลังจากนั้นนะคะแอดก็กลับมาแล้วก็คิดว่าวันนี้เราจะลองตัดยอดข้าวโพดเอาไปให้วัวกินบ้างแต่พอมองไปเอ้าข้าวโพดเราแก่แล้วเราไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะอยู่ท้ายนะคะก็คือมันอยู่ไกลตาแอดเนาะแอดไม่ได้เดินเข้าไปในร่องข้าวโพดก็เลยไม่เห็นตกใจเห็นข้าวโพดเรามันแห้งไปเลยค่ะนี่เนี่ยทุกคนเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องหักข้าวโพดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดต้นข้าวโพดแล้วก็จะสับข้าวโพดเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปให้วัวกินนี่ค่ะดูสิคะได้1ถังเอ้ย1เข่งเลยค่ะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคิดก่อนเนาะจากนั้นแอดก็มาสับต้นข้าวโพดเอาไปให้วัวกินนะคะก็เอาไป1เข่งก่อนนะคะเพราะว่ามันคันเคืองมากเลยนะคะเนี่ยจนแบบว่าต้องไปอาบน้ำอีกครั้งนึงนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาต้นข้าวโพดที่สับเนี่ยเอาไปให้วัวกินนะคะก็จะช่วยให้เขาได้มีอาหารกินบ้างเนาะเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอต่อไปนะคะก็คือการเก็บฝักข้าวโพดนะคะการเก็บข้าวโพดว่าเราเอาไปทำอะไรบ้างตอนนี้ก็มึนหัวพากไปคิดไม่ออกเลยว่าจะพากอะไรนะคะที่เห็นหยุดงักๆนี่คือคิดไม่ออกวันนี้งานเยอะมากทั้งงานบ้านตัวเองแล้วก็งานบ้านของพี่สาวคือดู2บ้านด้วยกันนะคะก็เข้าใจความรู้สึกของพี่สาวเลยว่าเวลาแอดไม่อยู่เนี่ยเขาต้องดู2บ้านเป็นยังไงเนาะก็วันนี้อยากจะแบ่งปันว่าสำหรับความคิดของแอดในการเลี้ยงวัวเนี่ยมัน
ไม่แน่ใจว่าเราคุ้มทุนไหมกับเวลาที่เราเสียไปเนาะแต่ชาวบ้านเขาก็จะคิดนะคะว่าดีเขาปล่อยเวลาไว้ว่างๆเนาะเขาก็พยายามเลี้ยงบัวไปเพื่อเป็นรายได้เสริมนะคะก็แต่ถ้าเป็นแอดก็ไม่เลี้ยงนะคะแอดว่าภาระมันเยอะมากค่ะเยอะจริงๆนะคะก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะไว้ไปก่อนสวัสดีค่ะ